หน้าปลายเดือนนี้แหละกรมอุตุนิยมวิทคยราับครับเขาน่าจะประกาศเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการพออากาศมันเริ่มหนาวเนี่ยก็สงสัยว่าเอ้าทำไมกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ประกาศเข้าหน้าหนาวสักทีหนึ่งเนี่ยก็มีประเด็นสงสัยอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดเหมือนกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะเขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขาอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ประมุขอาจารย์ปัญญาจะประกาศเข้าหน้าหนาวอย่างเป็นทางการบ้างเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยผมว่าอาจารย์ประโมทน่าจะอธิบายข้อมูลนี้ได้นะอาจารย์ประโมทก็ผมก็พอรู้มาอยู่นะครับว่าครับเกณฑ์การที่จะบอกเข้าหน้าหนาวของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็บอกกันมาทุกปีแหละครับอ่ะประเด็นสำคัญเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดของบริเวณประเทศไทยทางตอนบนเนี่ยจะต้องลดต่ำลงมาครับน้อยกว่า23องศาเซนเซียสอย่างต่อเนื่อง20 21อะไรก็แล้วแต่ต่อเนื่องไม่ใช่วันเว้นวันนะอย่างต่อเนื่องไปและที่สำคัญนี่ปริมาณฝนและการกระจายของฝนต้องน้อยลดน้อยลงไปตามลำดับอย่างต่อเนื่องหรือพูดง่ายๆว่าไม่มีฝนจำนองนั้นอันนี้เป็นเกณฑ์ของเขาละแล้วที่สำคัญอีกนะในทางเรื่องราววิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเรื่องกระแสลมเนี่ยกระแสลมที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยน่าจะเป็นบริเวณภาคเหนือเนี่ยที่ระดับความสูง100เมตรถึง3กิโลเมตรครึ่ง3,500เมตร3กิโลเมตรครึ่งเนี่ยกระแสลมเนี่ยมันได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกนะครับปกติหน้าฝนมันลมตะวันตะวันตกเฉียงใต้เห็นไหมกระแสลมในระดับความสูง100เมตรขึ้นไปถึง 3,500 เมตรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมันเป็นอย่างเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเป็นลมเนี่ยลมตะวันออกเฉียงเหนือมาลมหนาวเนี่ยพูดกันง่ายๆลมหนาวที่เรารู้จักกันอันนี้ที่สำคัญที่สุดอันนี้ถ้าลมมันไม่เปลี่ยนลมยังเป็นลมมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่อ่ะไอ้นี่ไปมานฝนก็อย่างเดิมนี่ก็อุณหภูมิลดลงไม่ได้นี่ต้องลมต้องเปลี่ยนและสูงไปกว่านั้นอีกในระดับ5กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยมันมีเป็นกระแสลมฝ่ายตะวันตกอะไรเข้านี่ด้วยเนี่ยไอ้นี่นะเพราะมันเป็นอย่างนี้ครบถ้วนเนี่ยสมบูรณ์แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะประกาศเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะไอ้นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นแบบนี้แหละครับ Network Today